ซึ่งเส้นทางรถเมย์สาย515ทางด่วนค่ะเดิมก็วิ่งให้บริการจากต้นทางสถานีรถไฟฟ้าพญาไทหมู่บ้านเอื้ออาทรศาลายาต่อมาได้มีการขอเดินรถเพิ่มเติมนะคะช่วงสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตศาลายาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิปรากฏว่าเส้นทางที่ขออนุญาตเดินรถเพิ่มเติมค่ะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงเวลาช่วงเช้าๆนะคะแล้วก็ช่วงเย็นเพราะว่าเป็นเส้นทางเลี่ยงรถติดนั่นเองแต่ว่าตามคำสั่งของกรมการขนส่งทางบกเส้นทางนี้ค่ะจะทดลองให้บริการเพียง3เดือนหรือว่าสิ้นสุดในวันที่26กันยายนนะคะนอกจากนี้นะคะทางด้านของนายธานีสืบฤกษ์ค่ะเป็นรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าทางกรมการขนส่งทางบกนั้นอยู่ระหว่างดำเนินการหาผู้ประกอบการเข้ามาบริการมาบริหารการเดินรถในเส้นทางนี้นะคะซึ่งก็คือเส้นทาง515ทางด่วนเนี่ยเริ่มจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะตอนนี้อยู่ระหว่างเตรียมเปิดคำขอรับใบอนุญาตประกอบการจากผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเดินรถในเส้นทางดังกล่าวแล้วก็จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จนะคะก่อนวันที่26กันยายน2562ซึ่งถ้าหากไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดระยะเวลาเอาไว้จะมีการขยายเวลาให้องค์การขนส่งมวลชนหรือว่าขสมกเดินรถต่อเนื่องไปจนกว่าจะได้ผู้ประกอบการเพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบนั่นเองโดยการอนุญาตเดินรถจะให้สิทธิ์กับผู้ประกอบการเพียงรายเดียวเท่านั้นค่ะและรถที่จะนำมาให้บริการจะต้องเป็นรถรุ่นใหม่ที่มีระบบความปลอดภัยตามกฎหมายกำหนดจึงจะได้รับการพิจารณานะคะซึ่งจริงๆแล้วเรื่องของรถเมย์สาย515ทางด่วนในช่วงของข่าวเช้าเราเคยนำเสนอปัญหานี้นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าจะหยุดเดินรถไปเลยตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้หยุดนะคะหากผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาอยู่ซึ่งถ้าหากว่ายังไม่ได้ผู้ประกอบการทางขสมกจะเดินรถต่อเนื่องไปก็ฝากย้ำถึงผู้ที่ใช้เส้นทางนี้เพราะว่าตอนนี้เขาบอกว่ามีผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้นหลัง